ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เราจะมาทำเมนูชื่อว่าลาบสองเกลอใบบัวบกกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เขารณรงค์ไม่ทานของดิบนะเพราะว่าของดิบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใส่น้ำลงไปเวลารวนเนื้อสัตว์เคล็ดลับของนานาไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็เงาวาบเลยน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปเนื้อสัตว์สองอย่างนี้สุกง่ายเพราะฉะนั้นแค่รอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ยกลงจากเตาได้แล้วล่ะส่วนตัวเราอ่ะจะชอบให้เนื้อสัตว์ของเราสุกแบบพอดีถ้าเกิดว่ากุ้งเนี่ยสุกเกินไปเนี่ยนะคะกุ้งของเราจะแห้งแล้วก็เหนียวเอาละมันจะมีความร้อนเหลืออยู่ในภาชนะของเรานิดหน่อยได้แล้วล่ะสุกหมดแล้วปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็ยกส่วนผสมของเราลงมาปรุงรสข้างนอกอาหารทะเลเนี่ยนะคะจะมีรสเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชิมน้ำที่เหลือจากการรวนนิดนึงก่อนเราจะได้รู้เราต้องใส่น้ำปลาเยอะหรือน้ำปลาน้อยแค่ไหนนะน้ำปลาอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเวลาทำลาบอ่ะใส่ซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงคุณผู้ชมจะทำให้เครื่องลาบของเรารสชาตินวลเข้ากันน้ำตาลทรายค่ะหวานนิดหน่อยพริกป่นอันนี้บอกตรงๆว่าตามความชอบเลยแต่ว่าเราจะนิยมทำพวกลาบส้มตำรสจัดหน่อยจากนั้นคลุกส่วนผสมตรงนี้เข้าด้วยกันก่อนหลังจากคลุกส่วนผสมตรงนี้จนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราน้ำปลาของเราเคลือบจนทั่วแล้วเราจะมาใส่ผักแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวกันมะนาวค่ะใส่ลงไปต้นหอมเดี๋ยวขยักเอาไว้โรยหน้านิดนึงหอมแดงขยักไว้โรยหน้านิดนึงเช่นกันผักชีฝรั่งซอยเวลาคลุกส่วนผสมที่เป็นยำแล้วก็มีผักทั้งหมดแล้วอ่ะพยายามใช้ทัพพีตะล่อมเขาแบบนี้จะทำให้ผักของเราไม่ช้ำแล้วก็น่ารับประทานโอเคจากนั้นเราโรยข้าวคั่วลงไปเช่นกันค่ะนานาขยักเอาไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าจากนั้นเราก็เสิร์ฟได้เลยอุ้ยน่ารับประทานจังเลยอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บผักของเราไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเอาใบบัวบกของเราที่เด็ดแต่ใบเนี่ยนะคะใส่ลงไปข้างล่างอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนไม่อยากทานใบบัวบกเลยเพราะว่าเขามีรสขมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใบบัวบกเนี่ยกินกับพวกเครื่องลาบที่มีรสจัดๆอ่ะใบบัวบกจากที่ขมๆอ่ะกลายเป็นยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอยากให้คุณลองอ่ะนี่เป็นต้นหอมซอยหอมแดงซอยที่เราขยักไว้ทั้งหมดนะคะผักสดๆที่เพิ่งซอยเนี่ยมันจะมีสีสันที่สวยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยผักชีฝรั่งนะคะจากนั้นเราจะใส่ข้าวคั่วลงไปข้างบนเพิ่มความหอมและสุดท้ายก่อนยกเสิร์ฟพริกขี้หนูแห้งทอด2เม็ดลาบ2เกลอใบบัวบกเรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะว่าใบบัวบกเข้ากันได้ดีกับลาบสุดๆไปเลยช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะนาทีระทึกใจพอถึงเวลาจะเสิร์ฟต้องมีกิจกรรมนี่ทำอะไรแบบจิตๆชืดๆดูไม่เล้าใจนะคุณผู้ชมเตรียมค่ะกระทะร้อนนะคะที่ใช้ในการเสิร์ฟอาหารของเราอุ่นไปสักพักหนึ่งนะคะเอาละพอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ที่เราผสมกับกะทิไว้ลงไปเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมเคยหงุดหงิดไหมคะ
เวลาคุณผู้ชมจะทำเมนูที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเช่นผัดซีอิ๊วลาดหน้าหรืออะไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือเส้นเละเทะไปหมดเลยซึ่งเกิดจากการที่เส้นก๋วยเตี๋ยวติดกระทะผัดลำบากลำบนไม่ชวนรับประทานวันนี้อาจารย์นิสักมีเคล็ดลับในการผัดเมนูที่เกี่ยวกับเส้นให้ดูสวยชวนรับประทานและไม่ติดกระทะมาฝากนะปัจจุบันเส้นก๋วยเตี๋ยวมีส่วนผสมของแป้งมันผสมอยู่มากเวลาผัดเส้นจะเละง่ายไม่สวยและต้องสุกอย่างทั่วถึงอย่างเมนูผัดซีอิ๊วเพราะฉะนั้นเราควรเลือกกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายเพราะจะทำให้ไม่ต้องผัดนานเส้นที่ได้จะออกมาสวยน่ารับประทานไม่มีคราบที่ขอบกระทะและไม่ทำให้เส้นไหม้เกรียมอย่างที่ทุกคนบอกว่าหอมซึ่งแท้จริงแล้วมีอันตรายต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวม้าลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ